ลับมาช่วงนี้ค่ะติดตามย่อโลกเศรษฐกิจกับคุณแอนทวีรัตน์นะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของตัวเลขของการท่องเที่ยวที่ดูเหมือนว่าเริ่มที่จะฟื้นกลับคืนมาอีกรอบนึงนะคะถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวจากจีนอาจจะยังไม่ได้กลับมาเยอะมากมายแต่อินเดียนี่เห็นบอกว่าโอ้แนวโน้มดีมากจริงๆโดยเฉพาะในช่วงตุลาคมที่ผ่านมาใช่ไหมฮะใช่ก็เฉพาะตุลาคมเนี่ยนะคะต้องบอกว่านักท่องเที่ยวจากอินเดียที่เข้ามาเที่ยวบ้านเราเนี่ยเพิ่มขึ้น30กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอย่างร้อนแรงและเขามีการจัดอันดับค่ะในรอบ10เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เที่ยวไทยเยอะที่สุด10อันดับแรกส่วนใหญ่บวกหมดเลยนะคือเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนแต่มีอยู่ชาติเดียวค่ะที่ย่อตัวลงแต่จะเป็นชาติไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะเชิญเลยครับเชิญค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ย่อโลกเศรษฐกิจกับดิฉันแอนทวีรัตน์จิรดิลกนะคะเรามาตามเรื่องหุ้นกันหน่อยค่ะก่อนที่เราจะพาไปดูตัวเลขนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบ้านเรานะคะสำหรับคนที่ค้าขายจะได้ฝึกพูดภาษาได้ถูกต้องแม้นักท่องเที่ยวชาตินี้เยอะก็ไปเรียนรู้กันหน่อยจะได้ลูกค้าเยอะขึ้นนะคะหุ้นไทยวันนี้บวกได้ค่ะหลายคนดีใจที่หุ้นบวกได้นะคะแต่บวกยังไงก็ไม่ถึง 1,600 จุดนะคะจุดสูงสุดของวันเนี่ยไปได้แค่ 1,599 จุดเท่านั้นเองบวกทศนิยมนิดหน่อยนะคะก็มีถึง 1,600 อ่ะสุดท้ายปิดไปค่ะที่ 1,597.72 จุดด้วยกันนะคะวันนี้เราบวกมาได้ที่ 5.86 จุดด้วยกันสูงสุดกับต่ำสุดของวันวันนี้เนี่ยก็ห่างกันไม่เยอะไม่ถึง10จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 42,224 ล้านบาทด้วยกันสิ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นวันนี้เนี่ยบวกขึ้นมาได้ก็สอดคล้องกับตลาดหุ้นอื่นๆทั่วโลกที่เขาจับตาดูอยู่ค่ะว่าตกลงเนี่ยสงครามทางด้านการค้านะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจีนหรือสหรัฐเนี่ยจะส่งสัญญาณอะไรกันออกมาจะเซ็นนะคะข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกได้ทันปลายปีนี้หรือเปล่าแม้จะมีเรื่องให้สะดุดเป็นระยะนักวิเคราะห์หลายท่านบอกอย่างนี้ค่ะว่าการตามข่าวสงครามการค้าก็ต้องทำใจนะเดี๋ยวมันก็บวกเดี๋ยวมันก็ลบเดี๋ยวมันก็บวกเดี๋ยวมันก็ลบนะก็ตามแต่ทางด้านของมหาอำนาจแต่ละชาติเนี่ยเขาออกความเห็นกันมาแต่ล่าสุดเป็นกรณีที่จีนเนี่ยเขาส่งสารเชิญนะคะทางด้านของสหรัฐเนี่ยว่ามาคุยกันหน่อยแล้วกันแบบว่าเห็นหน้าเห็นตากันเลยเพราะว่าการคุยกันภายลายลักษณ์อักษรหรือแค่เสียงไม่เห็นหน้าเห็นตากันแบบตัวต่อตัวกันแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ความรู้สึกนะฮะเจอกันหน่อยอันนี้ก็เลยเป็นสัญญาณบวกขึ้นมาว่าน่าจะมีข่าวดีหรือเปล่าตลาดก็ตามข่าวแบบนี้เนี่ยแหละค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะก็การที่มีข่าวบวกแบบนี้หุ้นดีค่ะแต่ทองคำมันก็แผ่วๆลงนะคะอย่างที่เคยเรียนคุณผู้ชมไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีความหวั่นไหวความหวั่นวิตกความเสี่ยงเกิดขึ้นนะทองคำจะถูกมองเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงหรือที่เรียกว่าเซฟเฮเว่นนักลงทุนก็จะวิ่งไปกอดทองคำเอาไว้ทองคำก็ราคาปรับสูงขึ้นตอนนี้พอสัญญาณการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเขาเริ่มคุยกันได้ปุ๊บสัญญาณมันดีทองมันก็เลยค่อยๆแผ่วลงนะคะสำหรับนักลงทุนทองคำก็ต้องตามประเด็นเหล่านี้ด้วยรวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ทองคำล่าสุดนี้อยู่ที่ 1,470 จุดนะ70เหรียญด้วยกันนะคะส่วนอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่30บาท18สตางค์ถึง20สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐบาทก็ค่อนข้างแข็งนะคะดังนั้นผู้ที่นำเข้าส่งออกดูตัวเลขกันหน่อยคนที่ส่งออกอาจจะไม่ค่อยชอบคนที่นำเข้าก็ค่อนข้างจะชอบนะคะเพราะว่านำเข้าของได้ถูกหน่อยทีนี้สำหรับหุ้นไทยสัปดาห์หน้าเนี่ยเราต้องตามอะไรบ้างนะคะไปตามการปรับน้ำหนักการลงทุนของ MSCI ในสัปดาห์หน้ามีหุ้นหลายตัวที่เขานำมาใช้ในการคำนวณ MSCI ด้วยส่วนแนวรับแนวต้านเนี่ยวันนี้เราปิดไป 1,597 จุดนะคะแนวรับเนี่ยไม่ควรจะหลุดนะฮะไม่ควรจะหลุด 1,580 จุดถ้าหลุดหลายท่านก็บอกมีโอกาสไปเจอที่สักประมาณ 1,550 จุดเหมือนกันแต่ถ้าขยับบวกมาได้แนวต้านที่เราอาจจะได้เห็นเนี่ยก็สักประมาณ 1,620 จุดในสัปดาห์หน้าค่ะมาดูกันต่อนะคะกับเทรดการค้าเนี่ยนะคะสงครามทางด้านการค้าเทรดดีลครั้งนี้ค่ะที่บอกว่าเป็นปัจจัยบวกประเด็นบวกก็เพราะว่ามีคำพูดของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงออกมาเนี่ยนะคะท่านกล่าวระหว่างการประชุมNew Economy Forum นะคะซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กในปักกิ่งคือจีนเขาบอกอย่างนี้ค่ะทางการจีนเองเนี่ยก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะคะสงครามการค้ามาโดยตลอดจีนเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มสงครามการค้าเป็นสิ่งที่จีนเนี่ยไม่ได้ต้องการเลยนะคะจีนพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงทางการค้าระยะแรกร่วมกันกับสหรัฐบนพื้นฐานของความเท่าเทียมแล้วก็ความเคารพซึ่งกันและกันแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้นำจีนก็ย้ำค่ะว่าหากมีความจำเป็นจีน
ก็จะลุกขึ้นสู้กลับอย่างแน่นอนนะคะต้องบอกว่าหากมีความจำเป็นแต่จีนก็พยายามมาตลอดที่จะไม่ให้เกิดสงครามทางการค้าขึ้นโดยจีนเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เริ่มและเทรดวอร์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่สิ่งที่จีนต้องการแต่อย่างใดนะคะทางการจีนเน้นย้ำเหลือเกินความเห็นล่าสุดของท่านผู้นำจีนครั้งนี้ก็มีขึ้นในขณะที่การเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยกำลังเผชิญอุปสรรคโดยที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ในหลากหลายประเด็นและที่สำคัญก่อนหน้านี้เนี่ยสถานการณ์มันยิ่งตึงเครียดไปอีกเมื่อสภาคองเกรสของสหรัฐเนี่ยผ่านร่างกฎหมายที่สนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกงนะคือพูดง่ายๆว่าทางการสหรัฐเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปแทรกแซงเกี่ยวกับการประท้วงในฮ่องกงได้และได้มีการส่งร่างกฎหมายดังกล่าวไปให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พิจารณาลงนามเป็นกฎหมายต่อไปแล้วเนี่ยแหละคือสิ่งที่นักลงทุนนักวิเคราะห์เขากังวลใจว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ไปยุ่งกับเรื่องของฮ่องกงซึ่งเกี่ยวข้องกับจีนจะสร้างความไม่พอใจให้กับจีนแล้วมันจะมีผลกับการเซ็นสัญญาข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามค่ะทาง Wall Street Journal เนี่ยก็รายงานว่าทางการจีนได้มีการเชิญนะฮะผู้แทนระดับสูงจากสหรัฐไปอย่างจีนไปเจรจาพูดคุยกันแบบเห็นหน้าเห็นตากันเลยนะในช่วงสัปดาห์หน้าก่อนเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าซึ่งเบื้องต้นทางสหรัฐตอบรับแล้วค่ะที่จะไปประเทศจีนแต่ยังไม่กำหนดวันเวลาที่ชัดเจนนะคะว่าเขาจะเดินทางไปเมื่อไหร่ในสงครามการค้าที่เกิดขึ้นนะคะมันใช้เวลาค่อนข้างจะต่อเนื่องยาวนานนะคะหลายประเทศได้รับผลกระทบก็ต้องมียุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจการค้าคือประคับประคองเศรษฐกิจของตัวเองยุทธศาสตร์ของแต่ละชาติก็แตกต่างกันไปถ้าพูดถึงเกาหลีใต้เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ยุทธศาสตร์เขาก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะเขาเดินหน้าเจรจาการค้าเสรีกับหลากหลายประเทศนะคะก็เดินหน้าเรื่อยมาล่าสุดนี่มีแผนว่าจะไปเจรจา FTA หรือเขตการค้าเสรีเพิ่มเติมอีก12ประเทศภายในปี2022นะคะนางยูมยุงฮีค่ะเป็นรัฐมนตรีการค้าของเกาหลีใต้ก็บอกว่าระหว่างการเข้าร่วมประชุมนะคะกับบรรดาเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนจากภาคองค์กรทางการค้าต่างๆที่กรุงโซเนี่ยรัฐบาลเกาหลีใต้มีแผนจะเปิดการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีหรือที่เรียกว่า FTA เพิ่มอีก12ประเทศภายในปี2022ซึ่งมันจะช่วยให้เกาหลีใต้เนี่ยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นชาติเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของภูมิภาคเอเชียสามารถขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ๆท่ามกลางบรรยากาศการค้าในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยอุปสรรคเต็มไปด้วยการกีดกันเต็มไปด้วยความตึงเครียดจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งทางด้านของเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ Korea Herald เนี่ยเขาก็บอกว่าจนถึงเดือนพฤศจิกายนเกาหลีใต้สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าเสรีได้แล้ว18ฉบับกับ58ประเทศทั่วโลกและก็เตรียมจะขยายเครือข่าย FTA ให้ได้ถึง70ประเทศภายในสิ้นปี2022ซึ่งหากเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้เกาหลีใต้เนี่ยจะสามารถขยายเครือข่ายการค้าเสรีให้ครอบคลุม GDP โลกได้มากราวๆ 90% เลยทีเดียวท่านรัฐมนตรีการค้าเกาหลีใต้ก็ย้ำนะคะว่าการเจรจา FTA เนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการเพื่อใช้เป็นกลไกในการรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ตอนนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะฮะซึ่งรวมถึงสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่เขาเป็นยักษ์ใหญ่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกซึ่งต้องบอกว่า2ชาตินี้เป็นตลาดส่งออกเกือบ 40% นะคะของการส่งออกทั้งหมดของเกาหลีใต้แหมเขาก็เลยต้องขยับตัวเยอะหน่อยนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของท่านรัฐมนตรีการค้าเกาหลีใต้ก็พูดถึงความสำเร็จของการลงนามในข้อตกลงอาเซบเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่าเป็นการปูทางไปสู่ความมั่นคงทางการค้าแล้วก็หวังด้วยว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะสามารถขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนกับนานาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการประชุมสุดยอดเกาหลีใต้อาเซียนที่จะจัดขึ้นนะฮะปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเอง